ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวานะครับนี่คือเกมโมบ้าของญี่ปุ่นนะครับชื่อ War Song นะครับก็คือเป็นบทเพลงแห่งสงครามนั่นเองนะฮะคือผมไม่มั่นใจว่าเป็นของญี่ปุ่นแท้หรือเปล่าเพราะว่าเล่นแล้วรู้สึกเหมือนน่าจะเป็นเกมจากจีหรืออะไรมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะก็ลองเช็คกันดูอีกทีกันแล้วกันว่าเกมนี้มันมาจากที่ไหนกันแน่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยกันแล้วกันเอ้ยเดี๋ยวลืมสำหรับเกมนี้นะครับเวลาเราล็อกอินนะครับดูด้านซ้ายบนคือมันสามารถล็อกอินผ่านทาง Facebook กับ Google Play ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการซิงค์ไอดง ID อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับไม่น่าจะเหมือนเกมญี่ปุ่นที่ต้องไปสร้างรหัสอะไรกันนะครับก็สามารถผูกได้ด้วยหลายวิธีนะก็ลองเช็คดูกันแล้วกันนะครับอ่ะเข้าไปเล่นกันเอาล่ะนี่คือหน้าอินเทอร์เฟซของเกมนะครับก็เมนูก็ไม่ได้มีเยอะแถมมีภาษาอังกฤษแทรกไว้ด้วยเพราะนั้นผมอาจจะไม่จำเป็นต้องแปลให้หมดก็ได้นะเนี่ยไปลองแบทเทิลดูนะครับก็จะมีด้านซ้ายเป็นฟรีแมตช์ด้านขวาเป็นรูมแมตช์นะครับก็น่าจะเดาออกนะฮะด้านซ้ายก็คือเราหาคนอื่นนะครับก็คือแมทชิ่งไปเล่นนะครับถ้าเกิดมีเพื่อนเราก็ชวนเพื่อนได้นะครับก็เพื่อนจะรายชื่อเพื่อนจะอยู่ด้านขวาแบบนี้นั่นแหละครับตามตัวอย่างที่เขาสอนเลยก็คือชวนเพื่อนเข้ามานะครับแล้วก็แมทชิ่งเล่นได้นะครับลองดูเลยก็แล้วกันนะครับแมทชิ่งก็จะเห็นว่ามีเวลาวิ่งอยู่ด้านบนนะครับก็จะเป็นการหาคนนั่นเองนะครับโอเคเตรียมความพร้อมครับบวกเลยเอาล่ะอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่นะครับก็สวยบอกเลยว่าสวยนะฮะมีไม่รู้กี่คนนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกแม่ชีก็แล้วกันนะคนเมื่อกี้นะครับอันนี้ไม่ได้มีเจตนาพัดพิงศาสนาแต่อย่างใดนะครับแต่เห็นชุดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเฮ้ยเอาคนอื่นดีกว่า คนอื่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือแบบว่าถึงฮีโร่จะไม่เยอะนะแต่ว่าแต่ละคนแรงเอสทั้งนั้นเรื่องไม่ถูกแล้วเนี่ยเอาใครดีวะเนี่ยเรื่องไม่ถูกเนี่ยเกมจะเริ่มแล้วเนี่ยเอานักเวทดีกว่ามาโอเคจัดไปครับผมมาจ้าแล้วก็มีให้เลือกอะไรเนี่ยสกิลด้วยใช่ไหมครับก็เราเลือกสกิลฮิลมามันมีสกิล3สกิลอ่ะก็น่าจะคล้ายๆโมบ้าเกมเหมือนนะโอเคไปจ้าอันนี้คือเป็นคนจริงๆนะครับไม่ใช่บอทนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาลองอ้าวเฮ้ยแล้วอยู่เลนบน3คนเลยเหรอตลกแล้วล่ะคือเลนบนมันอยู่กี่คนอะแต่เลนกลาง2คนใช่ไหมคือผมติดเป็นโดต้าไงเอาเด้ตายไปเลยตายไปเลยเป็นนักเวทยืนกลาง2คนเอ้ยผมลงล่างดีกว่าปล่อยให้คนนี้เขาอยู่บนไปโอเคด้านบนก็เก็บไปได้ครับข้างล่างเราก็โดนเก็บครับโอเคมีคนเรียกละมีพวกเรียกให้ไปข้างล่างละมาแล้วจ้าตายสกิลของนักเวทคนนี้ก็คือมีแบบว่ายิงออกไปข้างหน้าตรงๆกับยิงแบบเป็นแบบดาเมจโอเวอร์ไทม์อะครับอย่างเงี้ยติดสโลด้วยนะครับโดนสกิลนี้นะครับดาเมจขึ้นเรื่อยๆนะครับเอ๊ะมันทำอะไรวะมีวงเวทอยู่ด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าสกิลของเขาเป็นยังไงนะครับก็กันไว้ดีกว่าแก้ตายซะตายซะโอเคเรียบร้อยนะฮะเกมพลิกเลยครับนายช็อตตี้มาสกิวันติมาแล้วครับนี่มันวางอะไรวะผมอยากรู้อันเนี้ยโดนกับดักจบสิไปไม่ออกเลยอีกคนนึงมีกับดักครับล็อกขาครับแล้วเจอผมลงสโลไปต่ออีกทีนึงป้อมแตกไปน้องเฮ้ยข้างบนก็แย่ว่ะอ๋อสกิลวงอันนี้ของเพื่อนเราเนี่ยๆๆเอาเดี๋ยวผมเปิดใหม่มาทำไมวะปิดก่อนเฮ้ยผมเปิดใหม่แล้วเลยเนี่ยดีคนญี่ปุ่นผมไม่ด่าด้านซ้ายนี่แหละอ๋ออันนี้เป็นของโอเคอ้าวโดนล็อกเอาทำไมวิ่งไม่ดูตามมาตาเหลือเนี่ยจบสิเลนล่างเละครับผมเจอคอมโบประสานล็อกขากับสโลไปจริงๆเราโจมตีไม่ต้องกดรัวก็ได้นะว่ากดทีเดียวก็ได้นะเนี่ยมันก็ตีไปเรื่อยๆ
เออแอบก่อนแอบก่อนเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยขังนี่แหละคอมโบประสานอัดไม่เข้าเลยว่ะไอ้นักดาบยังคือนักดาบเป็นตัวแทงอ่ะเออดูดิอัดไม่เข้าเลยอ่ะแต่ก็ตายซะเออเรียบร้อยไม่ได้ซื้อของเลยเดี๋ยวดูก่อนเขาให้ซื้ออะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้อ่ะไว้ก่อนก็แล้วกันโอ้นี่นี่มันแนะนำซื้ออยู่ด้านซ้ายล่างอ้าวโดนขังเสร็จโดนขังจ้าเรียบร้อยอ๋อมันสกิลอันติของตัวนี้เหมือนไอ้นี่นี่ว่ะมันชื่ออะไรนะใน .a มันมีตัวหนึ่งที่เป็นสายซัพพอร์ตอะจำชื่อไม่ได้ที่เป็นน้ำแข็งอะเออเฮ้ยผมจำชื่อไม่ได้เฉยเลยไม่ได้เล่นแค่2ปีจำชื่อไม่ได้ซะละเหมือนเลยอะเออเอาดิเฮ้ยโดนมาร์คโดนมาร์คตายซะปุ้ง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 เรียบร้อยลองลอยแล้วลงอันติรัวๆตายอีกแม่ชีเรียบร้อยครับผมโอ้โหเข้าเข้าขาเลยเออเดี๋ยวโดนป้อมอืมเดี๋ยวแอดเขาไม่เป็นเพื่อนเลยดีกว่าเนี่ยโอ้โหโคตรเข้าขาเลยเล่นหลอกวันนี้เดี๋ยวล็อกเดี๋ยวสโลและถ้าเขาดีไงเพราะว่ามันสนับสนุนการเล่นของตัวนี้มากนะครับอะไรอะไรตายอีกเรียบร้อยเฮ้ยมีคนมามีคนมาเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 จ้าอะไรจ้าอะไรจ้าเฮ้ยทำไมผมไม่หิวไว้เพื่อนวะเออโอ้ยังคือตอนนี้เขาลงมาเลล่างกันหมดเลยอะโดนพวกผมกดยับอะเออมาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่เขตไม่เขตติดตะโลไปเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนเยอะเยอะแต่ก็เก็บได้หนึ่งว่ะโอ้โหมากันเยอะมาหมดเลยนี่ว่ะแล้วไงจะตอมกัดไปโอเคโอเคดับเบิลคิวลงมาตายรัวๆบอกให้เลยล่างอ่ะเออทำไมมันเดินวะหรือว่าฝั่งตรงข้ามเป็นบอทเอ้ยก็คิดได้2 อย่างนะคือฝั่งตรงข้ามแลดูไงไม่รู้อาจจะเป็นบอทจริงๆก็ได้คือมันมาเลนล่างกันหมดแล้วเนี่ยหนีเร็วหนีเร็วเอาดิเอาดิเอาดิโอ้โหดับเบิลคิวอีกแล้ววะโอ้ยเดี๋ยวควอดได้คิวเลยเหรอ5-4โอ้โหตีป้อมไปตีป้อมไปไม่มีใครหยุดยั้งนายช็อตตี้ได้แล้วครับข้างล่างครับตอนนี้ยังโหดมีฮิวมีอะไรไหมโอ้ยเขามีเอามังกรกันด้วยเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวมีจับคนช้าหนึ่งนายเดี๋ยวก่อนปุ้งโดนจับคนช้าหนึ่งนายจับคนช้าจ้าจับคนช้าเข้ามาอีกตายอีกโอ้ยเลยล่าง3อย่างนี้ชิวๆแล้วตอนนี้ก็สถานการณ์กำลังเรียกว่านำโด่งดีกว่านะไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วแต่เขาโผล่อย่างนี้แตกต้องแตกเฮ้ยมันเอาคืนโอ้เดนเจอร์แล้วนี่เนี่ยแช่แข็งไปครับผมสกิลใครเป็นของใครบ้างวะเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยเออมาเลนล่างกันหมดแล้วครับขึ้นบ้านไปอ้าวแหลมแหลมเรียบร้อยดิแหลมก็เรียบร้อยเอ้ยยังไม่ตายไอตัวเมื่อกี้เหมือนกับว่าเรามันตายแล้วมันจะแบบว่ามีสกิลอ่ะยังไม่ตายทันทีเออเอาล่ะปอมนี้จงแตกไปเรียบร้อยตายอีกซะเรียบร้อยขึ้นบ้านครับผมได้2ป้อมแล้วแบบนี้เรียบร้อยครับผมก็เรียกได้ว่าหวานหมูครับฆ่ากระจุยคุยกระจายคิดว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามน่าจะเป็นบอทนะเอาล่ะสรุปผลรวมนะครับผมฆ่าไป30
เอาล่ะน่าจะพอเห็นภาพลักษณะการต่อสู้แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาให้เราใส่ชื่อนะครับเมื่อกี้ก็น่าจะเป็นบอทแหละนะไม่งั้นคงไม่กระจอกอะไรขนาดนี้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใส่ชื่อไม่ได้ลองเปลี่ยนชื่ออื่นดูนะครับนี่ก็คือจบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับก็มันให้ไปแบทเทิลอีกแล้วครับแต่ผมยังไม่อยากแบทเทิลซะเท่าไหร่นะฮะโอเคเราไปดูระบบอื่นกันดีกว่านะครับดูด้านขวาล่างนี้มีแดงๆมาคืออะไรเอ่ยเป็นพวกเควสนั่นเองนะครับเราทำเควสประจำวันผ่านนะครับก็มารับของรางวัล นะครับก็คือให้ไปสู้นั่นแหละนะครับโอ้เลเวลขึ้นไปเลเวล5แล้วครับแล้วก็มันเหมือนกับเป็นภารกิจประจำวันเนาะถ้าเกิดเราทำเควสผ่านจะได้แต้มมาแล้วเราก็รับของได้อีกทอดนึงนะครับส่วนนี้เป็นรางวัลเลเวลนะครับก็ไปดูแต่ละเลเวลได้เลยนะครับว่ามีอะไรให้เราทำนะครับให้เราได้รับของนะฮะส่วนด้านซ้ายก็ตามที่มันเขียนเนาะBattle ธรรมดา Rank Match CPU Training นะครับก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเกมอื่นมากนักไปดูฮีโร่ที่ด้านมุมซ้ายล่างนะครับก็จะเห็นว่าเกมนี้ฮีโร่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าทำไมบางตัวมันเลือกไม่ได้ก็ไม่รู้นะครับอย่างน้องคนนี้ใช่ไหมที่เป็นแม่ชีนะครับยิงทีก็กางเกงในโผล่ทีนึงนะครับคนนี้แบบว่า 3D น่ารักแต่ 2D เฉยๆนะก็มันจะมีสเตตัสบอกสตอรี่เนื้อเรื่องนะครับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นพรีเซตอะครับก็คือเวลาที่ตังเราถึงอะมันจะดึงอะไรให้กับเราอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะมาเลือกได้นะครับโดยมันก็มีคำสั่งโอซูซูเมะให้เราอยู่แล้วเนี่ยเห็นป่ะด้านขวาบนมันจะมีคำสั่งโอซูซูเมะอยู่แล้วว่าเราจะซื้อของเรียงลำดับแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องรู้ญี่ปุ่นบ้างถ้าไม่รู้เลยเนี่ยไม่แนะนำให้มาปรับครับถ้ารู้ก็มาปรับได้จะได้รู้ว่าอ๋ออาวุธอันนี้มันเพิ่มความสามารถนู่นนั่นนี่อะไรอย่างงี้นะครับไหนดูตัวละครนะครับตัวอื่นบ้างครับนี่พุชเชอร์ป่ะเนี่ย ใช่เลยนะครับมีฮุกแบบมีพุชเชอร์ชัดๆว้าเทพสายฟ้าครับผมคนนี้ก็เห็นเป็นภาพ 2D หน้าปกของเกมด้วยนะครับก็สวยดีก็มีหลายคนก็ลองแวะมาดูกันละกันนะครับแล้วก็มีเรื่องสกิลอันนี้ดูด้านล่างนะครับเมนูที่2เป็นสกิลนะฮะก็เคยเข้ามาแล้วเนาะอันที่3เป็นไอเทมนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีอะไรเลยฮะตอนนี้ส่วนเมนูที่4ที่เป็นรูปดาบปักพื้นนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะมี2เมนูก็คือจะเป็นเรื่องของพรีเซตของการซื้อของนั่นเองนะครับเมนูที่5เป็นอีเวนต์นะครับลองติ๊กดูก็เป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะต้องเข้ามาลองเช็คดูอันนี้ก็มีของรางวัลให้ตามเลเวลด้วยเลเวลถึงก็มารับของได้อะไรอย่างงี้นะครับเห็นป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรับอะไรได้ก็รับนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นร้านค้าแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรพิสดารมากมายนักนะครับก็น่าจะเป็นพวกขายแบบฮีโร่ก็อย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้กดผิดเข้าไปนะครับก็จะมีฮีโร่ขายอยู่ก็ซื้อได้ทั้งใช้เงินในเกมนะครับเงินในเกมคือเป็นรูปตัว G แล้วก็เงินแคชฟรีก็จะเป็นรูปคริสตัลนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเงินแคชเติมก็จะเป็นรูปผลึกเป็นคิวบ์อะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละก็สามารถที่จะมาซื้อตัวละครได้ส่วนด้านขวาจะเป็นพวกไอเทมแนะนำนะครับก็คือสีเขียวที่เป็นคำว่า EXP ก็คือ EXP คูณ2นะครับส่วนที่เป็นรูปตัว G ก็คือเป็นตังคูณ2นะครับก็คือจะเป็นระยะเวลา7วันนะครับก็ลองมาเช็คดูแล้วกันนะฮะอันแรกคือเป็น Pick up นะครับก็คือไอเทมแนะนำอันที่2เป็นฮีโร่นะครับจะซื้อใครก็มาเลือกนะครับอันที่3เป็นอวตารมีชุดด้วยนะครับเอ้ยมีชุดว่ายน้ำด้วยครับไปดูดิของใครเนี่ยโอ้โหจะไปสงกรานต์ที่ไหนน้องของปืนคู่นะครับตัวนี้โอเคก็มีสกินนะครับให้ใช้ด้วยนะครับเอ้ยนี่ชุดเซเลอร์มูนว่ะมาดิไอตัวที่ผมเล่นนี่เป็นเซเลอร์เมอร์คิวรี่นะดูดิ ก็มีอวตารด้วยคอสตูมนะแล้วก็มีพวกแบบเป็นกล่องนะครับเดี๋ยวลองแตะดูด้วยกันว่ามันเป็นกล่องอะไรอ๋อเป็นพวกแพ็คต่างๆนะครับซื้อพวกแพ็คพวกนี้จะถูกกว่าซื้อแยกนะครับอันนี้ก็ลองมาเช็คดูกันแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรพิสดารมากมายนะก็มีเมนูเล็กน้อยเท่านั้นเองก็คือไม่ได้ซับซ้อนนะก็คล้ายๆกับเกมเดียวกันนะครับไม่ได้หนีกันมากนะด้านขวาบนที่เห็นมีรูปจดหมายนะครับก็รับรางวัลได้นะครับด้านขวาล่างก็จะเป็นการรับของทั้งหมดนะครับก็จะมีแจกของมานะฮะก็แจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมณตอนนั้นด้วยนะครับมันแจกอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนเพื่อนก็นะรูปเพื่อนนั่นแหละนะก็มาหามาเหออะไรกันตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมมีการแอดเพื่อนนะครับนู่นนั่นนี่นะครับก็สามารถที่จะชวนเพื่อนกันได้ก็มารับกันนะครับเวลาเราไปบู๊อะไรเงี้ยเราจะได้แบบชวนเพื่อนไปสู้ด้วยได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทีมเดียวกันหรืออะไรงี้นะฮะโอเคก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ถ้าให้พูดถึงเรื่องมันแตกต่างกับ
เกมอื่นอย่างไรผมว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากยกเว้นกราฟิกกับตัวละครคือเดี๋ยวนี้เกมแนวโมบ้ามันค่อนข้างเยอะมันไม่ได้เดี๋ยวนี้หรอกมันเป็นมานานแล้วโมบ้าในมือถือเนี่ยค่อนข้างเยอะก็จุดเด่นก็หาอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาก็มีแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับที่เหลือก็จะเดิมๆคล้ายๆกันหมดเอาเป็นว่าชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นก็แล้วกันไม่ต้องคิดมากเรื่องอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ